คลิปนี้นกจะมาแชร์วิธีเลือกซื้อยิมโนด่างในแบบของนกเองนะคะจะมีวิธีเลือกซื้ออย่างไรก่อนอื่นเลยนะคะเราก็เลือกรูปแบบหรือว่าแพทเทิร์นที่เราชอบก่อนค่ะนั่นก็คือลายที่เราชอบแล้วก็สะดุดตานั่นเองนะคะเอาความชอบของตัวเองนะคะจะเป็นไม้มีชื่อหรือไม้ไม่มีชื่ออันนี้ก็ตามสะดวกของแต่ละคนค่ะส่วนตัวนกนะคะนอกจากลายที่ชอบแล้วก็จะเลือกต้นที่มีความสมบูรณ์ภูเต่งตึงนะคะแล้วก็ไม่มีรอยบนลำต้นนะคะหรืออาจจะมีรอยได้แต่ก็เป็นรอยที่ไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของแคคตัสที่เราจะซื้อต้นไม่เหี่ยวต้นดูสมบูรณ์นะคะผิวตึงก็ถือว่าใช้ได้ค่ะต่อมานะคะเมื่อผิวสวยแล้วก็พยายามเลือกต้นที่รากของเขาเนี่ยเดินดีๆเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่ารากเดินดีไหมต้นที่รากเขาเดินดีนะคะถ้าเราจับโยกเบาๆต้นก็จะไม่สั่นไม่คลอนแต่วิธีการนี้ก็บอกเอาไว้เฉยๆนะคะไม่แนะนำให้ไปโยกที่ร้านที่คนขายแต่ว่าสำหรับคนขายบางคนที่นกเคยเจอเขาจะจับโยกให้ดูเลยนะคะถ้าเป็นไม้ของเขาเองนะเพราะว่าโดยมารยาทแล้วนะคะเราก็ไม่ควรที่จะไปจับโยกไม้แรงๆนะคะแต่อันนี้นกขอพูดเป็นคอนเซ็ปต์ไว้ให้เราได้สังเกตกับไม้ที่บ้านนะคะไม้ที่สมบูรณ์เนี่ยรากจะต้องแน่นๆค่ะจับเอียงไปเอียงมาแบบนี้ต้นไม่สั่นไม่คลอนก็ถือว่าใช้ได้แบบนี้คือรากแน่นต้นสมบูรณ์ถ้าไม่สั่นคลอนเนี่ยก็ถือว่าซื้อได้ค่ะแต่ถ้าเราสังเกตว่าต้นคลอนรากไม่แน่นก็ผ่านไปก่อนนะคะแต่ก็ไม่เกี่ยวกับการที่กระถางคว่ำหรือว่าหล่นนะคะอันนั้นก็จะทำให้กระทบกระเทือนกับรากได้ก็จะสั่นจะคลอนได้ค่ะส่วนมากแล้วนะคะด่างที่ได้รับความนิยมก็จะเป็นด่างที่กระจายมีด่างอยู่ทุกภูนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลด้วยค่ะด่างแต่ละภูถ้ายิ่งชัดยิ่งสีสวยนะคะราคาก็จะสูงตามลักษณะของการด่างของเขาค่ะต่อมานะคะนกก็จะเลือกที่มีหน่อเยอะๆเราสามารถที่จะนำไปขยายพันธุ์ต่อได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงค่ะยิ่งนะคะหน่อที่ออกมาจากภูที่ด่างๆแน่นอนว่าเมื่อเรานำไปชามแล้วเขาโตขึ้นมาเขาจะต้องมีความด่างเหมือนภูนั้นๆแน่นอนค่ะอย่างต้นนี้นะคะเมื่อเราซื้อมาแล้วเนี่ยหน่อของเขาเนี่ยก็จะสามารถขยายพันธุ์โดยการปักชำไปได้อีกหลายๆต้นเลยทีเดียวจะขยายเพื่อสะสมไปเรื่อยๆหรือจะขยายเพื่อจำหน่ายก็ได้ค่ะถึงแม้ว่าเรามองเห็นว่าหน่อเขาเขียวๆแบบนี้นะคะแต่หน่อที่เกิดมาจากภูด่างแน่นอนว่าเมื่อโตขึ้นไปแล้วยังไงก็จะต้องมีความด่างเกิดขึ้นแน่นอนค่ะบางหน่อเราจะเห็นได้ว่ามีด่างออกมาแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปแชร์วิธีการเลือกซื้อยิมโนด่างในแบบของนกทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ไม่ได้เป็นสูตรตายตัวอะไรนะคะทุกอย่างนะคะก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ซื้อเองค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุลดาการ์เด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ